ช่วงนี้ค่ะเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วหลายๆคนก็เริ่มที่อยากจะออกเดินทางนะคะวันนี้เราเลยมาแนะนำสถานที่ที่สามารถไปขอพรได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักแอบกระซิบให้ว่าดาราหลายคนไปขอแล้วสมหวังด้วยนะคะพี่ จะเป็นที่ไหนบ้างขอเชิญพบกับอาจารย์อุ๋ยชนิดถาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงดาราหนูอยากรู้มากเลยค่ะว่าดาราหลายคนที่ไปเนี่ยมีใครบ้างเหรอคะก็มีวุ้นเส้นนะคะไปไหว้แม่รัศมีที่ตึกเกสรนะคะก็คืออาจารย์ก็ได้แนะนำวุ้นเส้นให้ไปไหว้ตรงนั้นแล้วก็ทริคในการไปไหว้พระแม่รัศมีที่ตึกเกสรก็คือดอกบัวนะคะนมน้ำเงิน11บาทเตรียมไปไหว้ท่านนะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็อาจจะไม่มีดอกบัวสีชมพูเราต้องเตรียมไปเองนะคะในการไปไหว้เนี่ยพอไปถึงสถานที่แล้วนะคะให้ตั้งนะโม3จบเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและบทสวดโอมลังลักษมีนะมหา11จบแล้วก็ขอพรในเรื่องที่เราอยากได้ขอแบบให้แคบที่สุดนะคะย้ำๆแล้วก็พอขอพรเสร็จนะคะเราก็นำดอกบัวชมพูนะคะลอยน้ำลอยน้ำตรงนั้นดอกบัวต้องเอาไปกี่ดอกคะอาจารย์11ดอกเปล่า11ดอกคือความสำเร็จนะคะแต่ถ้าตรงในช่วงที่ดอกบัวแพงหรือหาไม่ได้3ดอกได้6ดอกได้9ดอกได้3 5 7 9อะไรได้1ดอกไม่ได้แต่ว่า1ดอกไม่ได้ค่ะนะคะพอขอพรเสร็จก็เอาดอกบัวนั้นลอยน้ำพระแม่จะรับค่ะนะคะเพราะว่าพระแม่เกิดจากน้ำและดอกบัวนะคะลอยไปแล้วท่านก็จะรับแล้วก็จะได้พรได้ทุกเรื่องไหมคะความรักการเงินการงานพระแม่จะช่วยในเรื่องของ1ความรัก2ความร่ำรวย3ธุรกิจ4อสังหาริมทรัพย์ขอได้เลย4เรื่องนี้แล้วใครเก็บเงินไม่อยู่ก็ขอท่านได้ค่ะสมมติว่าเราได้เงินมาแล้วออกไปรับมือซ้ายออกมือขวาเราก็สามารถขอพรท่านได้แล้วใครไม่เคยมีโชคลาภก็สามารถขอพรท่านได้เหมือนกันค่ะแม่รัศมีอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยจ๋าเป็นคนนึงนะที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยค่ะไปได้ไหมได้ค่ะก็ไปขอความร่ำรวยขอเรื่องธุรกิจค่ะขอแบบโชคแบบปุ๊บปั๊บแบบ16 1อะไรได้ไหมได้ค่ะต้องลองดูยังไม่หมดแค่นั้นค่ะมดดำไปที่ไหนคะคนนี้นี่เขาที่อาจารย์บอกเขาสิงอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยถูกต้องค่ะก็คือมดดำเนี่ยเราไปมูที่ถ้ำนาคากันก็ถ้ำนาคาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าอาจารย์ขึ้นไป2รอบแล้วก็ได้รับปฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์กลับมาเหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปขึ้นไปข้างบนถ้ำนาคาต้องไหว้ที่ศาลปู่อือรือเพื่อเป็นการเปิดทางก่อนเผื่อใครที่อยากไปควรทำยังไงคือต้องไหว้เปิดทางเพื่อให้การขึ้นไปราบลื่นนะคะให้ปู่เปิดทางต้องไหว้ด้วยของอะไรบ้างคะอาจารย์ด้านหน้าศาลปู่นะคะจะมีของไหว้มีใบสีขายเราไปถึงเตรียมเงินเตรียมใจค่ะแล้วก็ไปบูชาตรงนั้นก็จะได้ช่วยวัดด้วยเนาะค่ะแล้วก็ธูป9ดอกนะคะดอกไม้สีขาวปู่ชอบแล้วก็ตั้งนโม3จบก็ตามบทสวดที่ด้านหน้าได้เลยแล้วก็ขอพรขอแบบอะไรที่ยากๆให้ขอท่านจะได้แล้วก็การปลดหนี้ขอโปรเจกต์ของานขอคู่ค้าอะไรที่ปิดไม่ได้ก็ขอได้เลยถ้ำนาคานี้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่บึงกาฬนะคะบึงกาฬซึ่งทางขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะจ๊ะก็ล่าสุดไปกับประมาณ3ชั่วโมงนะคะถึงต้องเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมใจเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมใจที่มีศรัทธาแบบห้ามลบหลู่นะคะต้องไปแบบมีความเชื่อนะคะไม่ใช่ไปแบบสงสัยแบบถ้าสงสัยก็มีคนเคยเจอเหมือนกับเขาหยอกกันเล่นกันแล้วเขาหลงกันเลยสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดด้านบนนั้นเมื่อขึ้นไปตรงไหนรู้ไหมคะค่ะทุกคนก็จะคิดว่าตรงอาจจะอยู่ตรงหัวพญานาคที่มีลายงูใช่ไหมค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์กับมดดำไปเนี่ยคือตรงทางผ่านของพญานาคตรงนี้เลยที่แบบพลังปังมากแล้วก็แรงที่สุดคือตรงนี้มดดำกลับมาก็พรีเซนเตอร์เยอะไปหมดOh. แล้วที่จะขอได้ทั้งหมดคืองานเงินความรักอย่างเงี้ยค่ะควรไปที่ไหนคะก็เป็นย่านาคนะคะย่านาคศาลย่านาค
นะคะ ค่ะวัดมหาบุตรนะคะแม่นาคเนี่ยอาจารย์ก็ได้พาแจ็คไปแก้บนเหมือนกันตรงนั้นค่ะนะคะแจ็คนี่มันขอเยอะนะอาจารย์นะนั่นสิ ขอแม่พี่ไปหมดหนูอยากได้เรื่องนี้แม่แนะนำหน่อยเราก็บอกว่าไปเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะเราตอนแรกที่เราไปด้วยกันนะคะเราเขาไปขอให้เขาได้เป็นผู้กำกับหนังเรื่องแดงพระโขนงก่อนค่ะแล้วเขาก็ได้นะคะได้บวงสรวงนะคะนี่อาจารย์พาไปนะคะแล้วก็ทิกนะคะในการขอพรเนี่ยซึ่งคนจะเน้นไปขอโชคลาภ ความรักนะคะแล้วก็ขอเรื่องลูกนะคะขอที่นั่นคือจบเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมไปหาย่านาคนะคะคือการไหว้ก็คือมีธูป2ดอกเทียน1นะคะดอกไม้แล้วก็ใครที่อยากให้ย่านาคโปรดนะคะก็คือมีน้ำพริกกะปิข้าวสวยปลาไหลทอดของที่เป็นพวกชาวบ้านทานท่านจะชอบมากเลยนะคะก็ขอพรท่านในการที่จะขอพรย่านาคเนี่ยหนึ่งเลยนะคะห้ามข้อห้ามก่อนห้ามปิดทองที่ปากที่ตาแล้วก็ใบหน้าค่ะนะคะให้ปิดที่มือแทนแล้วก็ทิกในการขอพรย่านาคเนี่ยถ้าเราอยากทำอะไรสำเร็จเนี่ยหนึ่งขอแบบถวายชุดไทยถวายของเล่นค่ะชุดเด็กขอเลยย่านาคจะประทานให้นะคะท่านชอบคนที่แบบมีความเชื่อในตัวท่านค่ะนะคะมาแล้วก็สมมุตินะคะลูกใครเนี่ยกำลังจะเกณฑ์อาหารก็ขอได้ไม่ให้ติดแล้วก็ลูกใครดื้อก็มีชาวบ้านแถวนั้นนะคะลูกเขาดื้อเกเรไม่เข้าบ้านเขาไปขอค่ะลูกกลับมาเลยโหนี่ใครที่แบบหนักใจเรื่องลูกขอได้เลยนะคะเห็นว่าถ้าเวลาขอเนี่ยต้องเหมือนฝากลูกของเราให้เป็นลูกของย่านาคหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าไม่ต้องยกหรอกแต่ขอให้ท่านช่วยค่ะไม่ดื้อขอให้ลูกแบบบอกฟังเลี้ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าเรื่องค้าขายล่ะคะก็ต้องขอที่พานบุญเลยค่ะพานบุญนครศรีธรรมราชวัดยางใหญ่ค่ะค่ะคือพานบุญเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมไปไหว้ท่านเลย1นะคะก็คือธูป9ดอกดอกไม้หมากภูยาเส้นแล้วถ้าใครที่จะแบบอยากมีได้เมตตาก็ขอได้นะเมตตามหานิยมการเจรจาขอได้หมดแล้วใครจะบนสมมติว่าอยากได้แบบ100ล้านพันล้านสมมตินะคุณขอว่าถ้าลูกได้ลูกจะนำเหล้าขาวถ้าเขาม้ามาถวายท่านท่านปู่แล้วคุณจะได้คืออันนี้นะคะคนได้พรจากพานบุญเยอะมากใช่ไหมคะคนดังได้เยอะนะจากพานบุญนะคะไปพี่ย่าหลีเราต้องไปกันแล้วล่ะเหมารถทัวร์ไปกันนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็ทั้งเรื่องงานความรักเรื่องลูกคือเรียกว่าครบจบเลยจบใช่แล้วแบบทุกที่ที่ไปคือสตอรี่แบบศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็คนได้จริงแล้วก็มันไม่ได้ซับซ้อนหรือยากอะไรทุกที่นะคะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องมีศรัทธาเราต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นถึงจะได้พรเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเราต้องทำงานไปด้วยขอพรไปด้วยไม่ใช่ไปขอทุกที่แต่นอนอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องทำงานนะคะเราไปเราก็ต้องไปขอถึงที่มีใครให้มากกว่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจจบครบที่เดียวเราไม่เหมือนใครคอนเทนต์ครีเอเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยคือ The One Enterprise The One Enterprise คือ The One Enterprise The One Enterprise คือ The One Enterprise